หลังจากทีมชาติไทยทวงบัลลังก์แชมป์เจ้าอาเซียนกลับมาได้สำเร็จช้างศึกสปอตไลท์วันนี้จะพาแฟนบอลทุกคนมาดู6อันดับช้างศึกที่ถูกค้นหามากที่สุดใน YouTube ช่วง30วันที่ผ่านมาอันดับที่6ฟิลิปโรลเลอร์ฟิลิปโรลเลอร์แม้จะลงสนามแค่3นัดเท่านั้นแต่กลับเป็นผู้เล่นที่ถูกพูดถึงอย่างมากด้วยผลงาน2แอสซิสต์และยังมีอัตราการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากที่สุด16ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ11ครั้งคิดเป็นอัตราสำเร็จ 69%โดยได้รับฉายาใหม่เป็นที่เรียบร้อยกับฉายาถังไนตรัสเพราะฟิลิปโรเลอร์วิ่งจี๊ดไปทั่วสนามด้วยความเร็วสูงอย่างกับติดจรวดวิ่งอยู่ข้างหลังดีๆโผล่มาอีกทีอยู่หน้าประตูฝั่งตรงข้ามและสื่อต่างชาติหลายสำนักก็ประโคมข่าวหลังจากทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียรวมถึงสื่ออย่าง ESPN ว่าฟิลิปโรเลอร์นี่แหละคือผู้ที่สร้างความหายนะที่แท้จริงและยังมีคอมเมนต์มากมายจากแฟนบอลละแวกบ้านเราที่บอกว่านี่มันตัวละครลับจากไหนไทยซ่อนผู้เล่นแบบนี้ไว้อีกกี่คนกันแน่หรือแม้กระทั่งให้พาฟิลิปโรเลอร์ไปตรวจปัสสาวะเพราะพี่แกพลังเยอะจนเกินมนุษย์หลังลงเล่น90นาทีค่าพลังฟิลิปโรเลอร์ยังเหลือ 80% อันดับที่5สุพนัสเหมือนตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับการฉีกแนวแหวกกระแสเพราะสุพนัสเหมือนตามีอันดับการค้นหาติด1ใน5ในช่วงเวลาล่าสุดเพราะเจ้าตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถมาร่วมทัพช้างศึกในศึกชิงเจ้าอาเซียนได้แต่ทัพช้างศึกก็ยังได้อีก2สุพมาเป็นกำลังสำคัญอย่างสุภโชคสารชาติและสุภชัยใจเด็ดแม้สุพนัสจะไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แต่สุพนัสเองคือ1ในแนวรุกคนสำคัญที่มีฝีเท้าโดดเด่นกับการรักษาผลงานที่ดีของเจ้าตัวอย่างสม่ำเสมอและพ่วงดีกรีเคยติดโผล่1ใน60ดาวรุ่งน่าจับตาจากทั่วโลกของสื่อชื่อดังจากอังกฤษอย่างเดอะการ์เดียนแม้จะมีอาการบาดเจ็บในครั้งนี้แต่สุพนัสยังยิ้มได้อย่างแก้มปลิเพราะเจ้าตัวได้รับของขวัญชิ้นพิเศษซึ่งเป็นแคมเปญจากทาง Nike โดยของขวัญชิ้นนั้นคือรองเท้าพร้อมลายเซ็นจากคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงและตอบกลับผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าผมจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมและจะทำตามความฝันของผมให้เป็นจริงในอนาคตข้างหน้าขอบคุณสำหรับรองเท้าสุดพิเศษนี้และจะสนับสนุนตลอดไปอันดับที่4ฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูที่มีอัตราการจ่ายบอลที่สูงอันดับต้นๆในลีกโดดเด่นในเรื่องของการเล่นบอลด้วยเท้าและบิวอัพเกมเจ้าของตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งไม่แปลกใจที่ฉัตรชัยบุตรพรหมถูกค้นหาชื่อติดอันดับท็อปๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะการเล่นนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยฉัตรชัยบุตรพรหมออกไปตัดบอลแทบทุกจังหวะเรียกว่าควบตำแหน่งกองหลังไปด้วยเลยเห็นคู่ต่อสู้หลุดเดี่ยวเป็นไม่ได้พี่แกพุ่งไปเคลียร์บอลก่อนตลอดสร้างความหวาดเสียวชนิดที่ว่าแฟนๆช้างศึกต้องขอร้องว่าพี่บอยครับไม่ต้องออกไปทุกลูกก็ได้ผมหัวใจจะวายและกลุ่มแฟนบอลก็มีความคิดที่แบ่งกันเป็น2ขั้วด้วยกันการเล่นของฉัตรชัยนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วกับแผนการเล่นของไทยในเวลานี้โดยการบิวอัพเกมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าทนดูไม่ได้เพราะหัวใจจะวายด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปแต่อย่างไรก็ตามฉัตรชัยบุตรพรหมก็ได้รับความเห็นใจจากแฟนบอลทั้งหมดหลังจากออกไปสกัดลูกที่หลุดเดี่ยวในรอบรองชนะเลิศที่ต้องพบกับทีมชาติเวียดนามจนทำให้ได้รับบาดเจ็บหนักไม่สามารถลงเล่นได้อีกและต้องพักฟื้นอีกหลายเดือนแฟนบอลต่างได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายที่ทำหน้าที่ปกป้องประตูของทีมชาติอย่างเต็มที่ก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอให้ฉัตรชัยบุตรพรหมหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและกลับมาลงเล่นให้แฟนบอลได้ดูอีกครั้งอันดับที่3มาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนล่าสุดอย่างมาโน่โพกิ้งถูกค้นหาชื่อมากเป็นอันดับ3หลังได้รับภารกิจสุดหินกับการพาทัพช้างศึกทวงคืนแชมป์อาเซียนโดยก่อนหน้านี้มาโน่เคยคุมทีมอย่างอาร์มี่ยูไนเต็ดและพาทีมไปได้ไกลถึงอันดับที่6ในปี2013ก่อนจะย้ายมาคุมสุพรรณบุรี FC แต่คุมได้ไม่นานก็ต้องโบกมือลากันไปเพราะผลงานไม่เข้าเป้าหลังจากนั้นมาโน่โพกิ้งก็อกหักได้ไม่นานก็ย้ายไปคุมทรูแบงคอกยูไนเต็ดถึง7ปีก่อนจะแยกย้ายกันไปหลังจากนั้นมาโน่ก็ไปคุมทัพโฮจิมินห์ซิตี้สโมสรในศึกฟุตบอลวีลีกประเทศเวียดนามแต่ผลงานก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างอย่างที่คิดโดยพาทีมชนะเพียงแค่4จาก12นัดก่อนที่ศึกฟุตบอลวีลีกจะถูกเบรกและตัดจบฤดูกาลในเวลาต่อมา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสัญญาของมาโน่กับโฮจิมินห์ซิตี้ก็สิ้นสุดลงตรงนั้นทำให้ก่อนหน้าศึกชิงแชมป์อาเซียนมีแฟนบอลจากเวียดนามและเซียนหลายสำนักในละแวกบ้านเราถึงกับเอ่ยปากบอกว่าไทยปีนี้ยังไม่น่ากลัวเพราะผลงานของมาโน่โพกิ้งไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเลยแม้แต่น้อยภายหลังมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ได้แต่งตั้งมาโน่โพกิ้งขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนภายใต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลรวมถึงเซียนฟุตบอลจากต่างประเทศหลายสำนักที่คาดการว่าทีมชาติไทยไม่น่ากลัวเพราะเวลาเก็บตัวน้อยผลงานในยุคหลังไม่ราบรื่นแต่มาโน่โพกิ้งกับมาดามแป้งก็ได้จัดหนักจัดเต็มดึงตัวผู้เล่นระดับท็อปทั้งในลีกและลีกนอกผสมแผนการบุกที่เป็นทีเด็ดของมาโน่โพกิ้งพร้อมการอัดฉีดนักเตะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทำให้หักปากกาเซียนและลบคำสบประมาทไปได้ทั้งหมดที่สำคัญมาโน่ยังเป็นโค้ชที่เข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีทั้งการพาผู้เล่นทีมชาติไทยลงเล่นครบทุกคนในทัวร์นาเมนต์รวมถึงเรื่องราวการให้สัมภาษณ์สุดซึ้งกินใจแฟนบอลถึงเหตุผลที่ว่าทำไมให้กวินธรรมสัจจานันท์ลงเล่นในนัดที่พบกับทีมชาติอินโดนีเซียหลังจากที่ทางกวินเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปในวันเดียวกันและทางช้างศึกต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวธรรมสัจจานันท์มาณที่นี้ด้วยครับอันดับที่2วีระเทพป้อมพันธ์การลงสนามในนามช้างศึกตัวรับครั้งแรกของเจ้าเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์ในนัดที่เล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียสร้างเสียงฮือฮาและความโดดเด่นในทันทีหลังจากที่เอลิสดอเลาะได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันซึ่งการต้องลงไปเล่นในแนวรับนั้นสถิติของวีระเทพโดดเด่นอย่างมากโดยการสัมผัสบอลถึง81ครั้งสัมผัสบอลมากที่สุดในทีมและยังเข้าสกัดบอล4ครั้งตัดบอลจากคู่แข่งได้ถึง3ครั้งทำให้ไทยชนะในเล็กแรกไปได้4ประตูต่อ0การเล่นแนวรับที่เหนือความคาดหมายของวีระเทพป้อมพันธ์ทำให้แฟนบอลทึ่งอย่างมากส่งผลให้มีการค้นหาเป็นอันดับที่2เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้การเล่นของวีระเทพในแมตช์ปะทะกับเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์ก็แสดงผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นักเตะจากกิเลนพยองคนนี้ลงเล่นได้อย่างไม่ตื่นสนามมีการจ่ายบอลได้อย่างเนียนตาทั้งบอลสั้นและบอลยาวที่น้ำหนักพอดิบพอดีเหมือนใช้ตราช่างวัดน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้วโดยประวัติของวีระเทพป้อมพันธ์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะเจ้าเตอร์เติบโตมาจากเส้นทางสายฟุตซอลหรือที่เราเรียกกันว่าโต๊ะเล็กเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ไล่กวาดแชมป์ไปอย่างมากมายและยังมีชื่อติดทีมจังหวัดกรุงเทพมหานครในการฟาดแข้งเยาวชนครั้งที่30จนเป็นวันยคิดของวงการฟุตซอลไทยก่อนที่เจ้าตัวจะเปลี่ยนใจและเปลี่ยนเส้นทางมาสวมสตั๊ดลงสนามใหญ่อันดับที่1ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเป็นใครไปไม่ได้จริงๆกับการค้นหาอันดับที่1ดาวรุ่งที่ทุ่มเทให้กับทัพช้างศึกเรียกตัวเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นขวัญใจแฟนบอลน้อยใหญ่จากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กับผลงานที่โดดเด่นเหลือเกินทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แม้จะตกรอบแต่ก็เป็นการเปิดตัวอย่างโดดเด่นตามมาด้วยการขึ้นเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุด U23 ที่เพิ่งเข้ารอบสุดท้ายด้วยการเป็นผู้นำที่โดดเด่นรวมถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ทีมงานและนักเตะรุ่นพี่รวมถึงเพื่อนๆและแฟนบอลต่างหลงรักโดยผลงานทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้เจ้ากันได้ร่วมเล่นกับช้างศึกรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายหลายคนแต่ก็ไม่ได้กลบความโดดเด่นในสนามของธนวัฒน์แต่อย่างใดธนวัฒน์ยังคงสร้างสรรค์เกมอย่างต่อเนื่องเป็นแกนหลักในการเชื่อมบอลแต่ละโซนของสนามและถึงแม้รายการนี้เจ้ากันจะยังไม่สามารถยิงประตูได้แต่แฟนบอลก็ได้ลุ้นตลอดเวลาเพราะถ้าได้ซัดแต่ละลูกผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามเรียกได้ว่าซองแตกแน่นอนจบลงไปแล้วกับอันดับช้างศึกที่ถูกค้นหามากที่สุดในตอนนี้ช่องช้างศึกเปิดระบบ Membership ให้แฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดสมัครหรือจอยที่ข้างๆปุ่มติดตามไว้ได้เลยครับ